คุณกำพูคะครับพาไปซื้อทุเรียนก่อนเลยอ้าวผมไปดูทุเรียนปลาจีนมาแล้วผมจะไปซื้อทําไมไม่ไปดูร้านนี้ก่อนไม่ไปมีอะไรน่าสนใจอ่ะไม่ไปแน่นะไม่ไปอย่าเปลี่ยนใจนะมีอะไรน่าสนใจดูภาพก่อนนะคะถ้าเปลี่ยนใจโดนค่ะทุเรียนที่ชื่อว่าทิพทุเรียนนะคะเป็นร้านอยู่นี่คุณกำพูถนนกำแพงเพชรพิจิตรดูไหมคะก่อนแหมถ้าไม่เบลอเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเสื้อที่น้องใส่เนี่ยเป็นเสื้อบิกินี่แล้วก็ใส่กับกางเกงยีนสีดำที่เขาชอบใส่กันอะมันครึ่งท่อนอะแต่ข้างล่างไม่โป๊นะแต่ข้างบนก็จะประมาณเงี้ยโอ้อันนี้เป็นแม่ค้าจริงๆกางเกงแม่ค้าจริงๆพิตตี้อะไรมาแม่ค้าจริงๆค่ะถ่ายแม่ค้าค่ะยืนยันค่ะชื่อว่าน้องอ้ําอรัญญาเป็นแม่ค้าทุเรียนนะคะของจริงตัวจริงไม่ได้จ้างพิตตี้มาทุเรียนกําแพงเพชรค่ะกําแพงเพชรก็ปลูกทุเรียนได้ใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะคือถนนสายกําแพงเพชรแต่ว่าทุเรียนเนี่ยกำแพงเพชรไหนอ่ะถนนกําแพงกับถนนสายกําแพงเพชรไปพิจิตรน่ะในพื้นที่ตําบลสะแก้วอําเภอเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรกำแพงเพชรนั่นแหละแต่ทีนี้ทุเรียนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นของกำแพงเพชรหรือเปล่าก็อาจจะรับมาจากที่อื่นก็ได้นะแล้วแต่ฤดูกาลที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สืบอยู่แล้วค่ะไม่สนใจละอ๋อฮะครับสนใจอะไรคะตีรถไปกำแพงเพชรด่วนแล้วตอนเนี้ยค่ะครับแค่จะลงโซเชียลเต้อยากกินทุเรียนไหมเต้หิวไหมเห็นโอ้นะคนตามไปซื้อเยอะนะคะเอาฟังน้องค่ะว่ามีกลยุทธ์อะไรในการขายครับรีบฟังเลยฮะขายทุเรียนปีนี้เข้าปีที่3คิดยังไงที่ถ่ายรูปบนเกี่ยวกับบิกินี่ครับตอนแรกไม่ได้คิดอะไรค่ะแค่คุยกับพี่ช่างภาพเล่นๆค่ะว่าอยากทำคอนเทนต์แบบถ่ายรูปคู่กับทุเรียนใส่ชุดบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็เลยมาถ่ายเล่นๆให้ตอนแรกก็ลง Facebook ส่วนตัวค่ะแล้วก็ตกใจยอดแชร์ขึ้นหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองลงเพจดูก็คนแชร์แบบมากขึ้นก็เลยตื่นเต้นแล้วช่วงนี้การขายทุเรียนเนี่ยมันยอดเพิ่มมากขึ้นมากเท่าไหร่หมายขายเพิ่มมากขึ้นค่ะมีคนให้ความสนใจเยอะขึ้นแล้วซื้อบ่อยหรือเปล่าครับเนี่ยบ้านอยู่ตรงเนี้ยเราก็เลยมาดูด้วยเพื่อนบอกมาดูด้วยเห็นในกลุ่มของกาแฟก็แชร์รูปแม่ค้าสวยๆกันก็เลยถือโอกาสมาดูแม่ค้าด้วยแล้วก็ตั้งใจได้ทุเรียนไปด้วยเลยก็เป็นไงครับมาก็สวยตามที่เขาลงร่ำลือจริงๆนะครับตกลงนี่อยากกินทุเรียนจริงไหมได้กินทุเรียนด้วยได้มีโอกาสได้เจอแม่ค้าตัวจริงๆด้วยครับปกติได้หลายร้านผมก็จะเห็นสุภาพสตรีไปเข้าคิวเข้าแถวเนาะซื้อทุเรียนอันนี้มองไปมีแต่สุภาพบุรุษยืนเข้าแถวเต็มเลยเต้แล้วพี่ก็พูดเต็มปากเต็มคำเลยนะว่าสวยตามคำเล่าลือครับตามคำร่ำลือก็เมื่อตอนแรกก็น้องเขาทำคอนเทนต์ใช่ปะใช่ค่ะร้านทุเรียนเพื่อโปรโมทแต่ดูแล้วมันมาทางนี้ได้นะครับก็เข้าใจว่าน้องเขาคงใส่แบบนี้ทุกวันละมั้งก็อย่างนั้นแหละค่ะมันร้อนด้วยนะคะครับมีใครมีธุระไปแถวกำแพงเพชรพิษณุโลกกันไหมฮะเชิญนะครับไม่มีละค่ะพี่ไปได้เลยฮะ